ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะคะว่ารถ Mercedes-Benz ของสมเด็จช่วงนั้นเป็นรถที่เลี่ยงภาษีซึ่งก็เป็นรถผิดกฎหมายค่ะส่วนผู้ที่ใช้จะผิดด้วยหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยผลการตรวจสอบรถ Mercedes-Benz ทะเบียนขอไข่มม99กรุงเทพมหานครที่มีชื่อของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญและผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ครอบครองว่าได้รับรายงานสรุปผลการตรวจสอบจากพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่รายงานมาแล้วพบว่ารถคันดังกล่าวผิดกฎหมายส่วนรายละเอียดการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรต้องรอการชี้แจงจาก DSI ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ส่วนผู้ครอบครองรถผิดกฎหมายจะมีความผิดด้วยหรือไม่เป็นเรื่องของขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้ว่าได้รู้หรือจงใจหรือไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ผ่านมา DSI ได้รายงานผลการทำงานมาให้ทราบเป็นระยะสำหรับรถคันดังกล่าวเป็นหนึ่งในรถที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อรถที่ DSI ตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งขณะนี้มีการส่งข้อมูลรถยนต์บางส่วนให้กรมศุลกากรจัดการประเมินภาษีต่อไปแล้วค่ะ